ค่ะการบรรยายในหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Zero Waste Concept สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันค่ะซึ่งจะบรรยายโดยอาจารย์ศิริรักษ์นิวิทจันยงค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติขอเรียนเชิญอาจารย์ศิริรักษ์เริ่มบรรยายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นรายการสุดท้ายนะคะขอบคุณคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มากเลยถ้าไม่อย่างนั้นต้องประชุมระหว่างศิริรักษ์กับนักวิจัยของสวทช.ก็หลังจากที่เรามีความฝันนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างกับปาล์มนะคะก็มีคนเข้ามาจุดประกายให้เราฝันในอีกแบบนึงนะคะดร.ธนากรก็ได้บอกว่าเราจะฝันในแง่ของธุรกิจของปาล์มน้ำมันอันนี้ก็ทบทวนตอกย้ำนะคะทุกคนคงฟังมาเมื่อวานครึ่งวันวันนี้เกือบทั้งวันตัวเลขพวกนี้ก็ตอกย้ำว่าเรานั้นเป็นที่3นะฮะเราเป็นที่3แต่ที่3นี่ห่างจากที่2มากเหลือเกินนะฮะงั้นเราก็จะขอขยับขึ้นมาอะไรบ้างนะฮะขยับขึ้นมาก็ในแง่ของการผลิตปาล์มในสวนนะฮะผลิตปาล์มในสวนตัวเลขเหล่านี้ก็จะเห็นว่าจำนวนตันต่อไร่ของเราเนี่ยห่างไกลจากอินโดนีเซียและมาเลเซียงั้นในสวนเราก็ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลูกให้ดีเพื่อให้ได้จำนวนตันต่อไร่เนี่ยดีมีหลายคนให้ความเห็นว่าในช่วงนี้ถ้าราคาปาล์มไม่ดีเกษตรกรน่าจะทำลายปาล์มต้นที่เคยปลูกมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็คือปลูกผิดพันธุ์เพราะว่าจำนวนสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการรอคอยให้ราคามันขึ้นสู้ตัดทิ้งเปลี่ยนใหม่เอาพันธุ์อย่างที่เมื่อวานเขานำเสนอกันแล้วรออีกสักปี2ปีกว่าก็จะได้ผลผลิตอาจจะคุ้มค่ากว่าอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะฮะทีนี้ปลูกพันธุ์ที่ให้ได้น้ำหนักตันต่อไร่ดีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเลือกด้วยก็คือเลือกพันธุ์ที่ทำให้เกิดการสุกพร้อมกันทั่วทั้งกระต่ายนะฮะอันนี้ก็เน้นอีกเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นด้านหนึ่งสุกด้านหนึ่งไม่สุกอันนั้นก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยอีกอันนึงก็คือเปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันเปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันนั้นก็คือเวลาหีบออกมาต่อน้ำหนักของปาล์มหรือต่อน้ำหนักของทลายปาล์มต้องเปอร์เซ็นต์ต้องตัวเลขต้องสูงขึ้นแต่ตัวเลขตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่โรงงานมันก็ย้อนกลับไปที่สวนว่าจะตัดมายังไงก็ต้องตัดเมื่อสุกนะคะเพราะว่าประเทศไทยเสียหายจากการตัดเมื่อดิบเนี่ยก็คือตัดเมื่อไม่สุกมากเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้นะคะเคยมีบอกเกษตรกรไว้ก็ได้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติเคยมีคนเสนอว่าให้เนื่องจากมาเลเซียเขาให้ตำรวจจับเวลาทลายปาล์มขนส่งไปแล้วเขาดูแล้วมีการตัดทลายดิบมาตำรวจที่เขาคอยตรวจทลายปาล์มเนี่ยเขาออกใบสั่งเสียค่าปรับนะคะกรรมการของเราเขามีคนนึงอย่าให้บอกเลยว่าใครเขาเสนอว่าให้ตั้งโทษไว้เลยเอาไปประหารชีวิตอันนั้นก็เป็นเรื่องตลกกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่น้ำมันปาล์มหายไปจากเชลในตลาดหมดนะฮะก็อยากจะเล่าก่อนจะเล่าต่อตามภาษาครูก็ย้อนว่ากระบวนการหีบปาล์มมันมาจากไหนภาพนี้เป็นภาพตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณพระนางคลีโอพัตราก่อนคลีโอพัตรากำมังก็ปาล์มพวกนี้กระบวนการหีบพวกนี้มันก็รู้กันมาอยู่แต่อดีตการนมนานละนะฮะแยกผลออกจากทลายนะแยกผลออกจากทลายแล้วก็เอามาให้ความร้อนใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาหีบแล้วก็มากรองก็ได้น้ำมันนะฮะอันนี้มันก็มาแต่โบราณพอมารุ่นใหม่นักวิจัยของเราก็ออกแบบให้มัน
เก๋ไก๋ขึ้นนะทำงานได้ง่ายๆแล้วก็น้ำมันที่ได้คุณภาพดีและปัจจุบันเราวิตกกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเพราะฉะนั้นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็จะต้องน้อยที่สุดนะสิ่งที่เราเห็นโรงงานใหญ่ๆลงทุนทีละ500ล้านขึ้นเนี่ยมันเป็นมาเลเซียนโมเดลนะฮะอย่าลืมว่าคนที่มาเลเซียเนี่ยเขามีช่างเหล็กนี่แหละนะฮะม้วนพับตัดกลึงสายเชื่อมเนี่ยเก่งเขาก็ออกแบบโรงงานนั้นเขาก็อาศัยขนาดของบอยเลอร์เป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นก็ลงทุนขนาดนั้นชั่วโมงหนึ่งเข้า560ตันโรงงานนี้ก็1ตัน2ตันตอนนี้มี10โรงก็ได้10ตันก็ได้เสี้ยวหนึ่งของโรงงานใหญ่ถึง1โรงแต่มันเป็นโรงงานเล็กนะฮะเล็กแล้วก็สวยสง่าอย่างที่ดร.สมัยบอกจากโรงงานเล็ก 1.5 ตันทลายต่อชั่วโมงที่เมื่อกี้ดร.เอกรัตน์กับดร.ธนกรรายงานว่าตอนนี้ก็มีcountry wide ก็คือมีใช้ทั่วประเทศอยู่ประมาณเกือบ15นะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่ตรังเนาะคนถูกถ่ายรูปอยู่ในนี้ค่ะก็มาเป็นโรงงานกำลังจะติดตั้งที่สหกรณ์เชี่ยวหลานนะคะโดยการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะด้วยงบประมาณของ4จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะเป็น3-5ตันทลายต่อชั่วโมงก็จะเอาออกแบบในการขยายขนาดเอา1โรงเนี้ยมาต่อกันเป็น3นะคะจาก3ก็จะมีที่โหลดผลปาล์มร่วมกันนะฮะแล้วก็มีที่เก็บน้ำมันปาล์มดิบร่วมกันอันนี้ก็เป็นภาพชาวเชี่ยวหลานอยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นอันนี้เกิดขึ้นในตอนเดือนเมษายนนี้ขอเชิญเชี่ยวหลานยกมือหน่อยนั่นแหละค่ะวันหลังใครอยากเห็นตบมือหน่อยกว่าจะได้โรงงานนี้นะคะด้วยวิธีการจัดซื้อของทางจังหวัดกับทางสวทช.ก็บอกว่าเลือดตากระเด็นเลยแหละค่ะก็โรงงานแบบนี้ก็จะทำให้ขยายขนาดขึ้นมาได้การขยายขนาดมี2ทางก็คือจากเดิมแล้วก็ขยายให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะแต่อันนี้เราขยายโดยการใช้ตัวเล็กมาเรียงต่อกันเพราะว่าในบางฤดูกาลเราอาจจะมีปาล์มไม่ครบไม่มากนะฮะก็ทดลองค่ะเป็นงานวิจัยอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วก็รอฟังแล้วก็เชิญไปเยี่ยมชมเพราะเราคิดว่าทางสหกรณ์เชี่ยวหลานและทางสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คงยินดีต้อนรับนะฮะแบ่งปันเผื่อแผ่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ทีนี้มาชวนฝันเพราะว่าวันนี้ที่เขาให้มาพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือจะให้มาฝันตามภาษาคนแก่นะฮะเราก็จะฝันว่าฝันแบบเร็วๆด้วยนะฮะปาล์มเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นอาหารทำให้มันเป็นพลังงานอาหารนี้ก็เป็นทั้งอาหารมนุษย์เรียกว่าฟู้ดนะฮะเป็นอาหารสัตว์ก็เรียกว่าฟีนะฮะแล้วโครงการนี้ก็คือปาล์มนะฮะฟู้ดฟีดฟิลก็เริ่มต้นจากสวนปาล์มเน้นปาล์มฟู้ดฟีดฟิลก็ขอเรียกโครงการนี้ว่า PF ยกกำลัง3นะฮะจากสวนปาล์มเราก็ได้ทลายจากทลายก็แยกเม็ดออกมาก็เข้าสู่โรงหีบก็คือโรงหีบเมื่อกี้นี้5ตันทลายต่อชั่วโมงเมื่อได้โรงหีบนะฮะเป็นโรงหีบแบบไม่ใช้ไอ้น้ำแยกเม็ดในใช้ความร้อนจากชีวมวลอันนี้จะต่างจากโรงเล็กโรงเดี่ยวเมื่อกี้นี้เพราะเขาใช้ความร้อนจาก LPG ใช่ไหมคะเสร็จแล้วได้อะไรได้น้ำมันปาล์มดิบได้เค้กนะฮะก็คือเวลากากเนื้อนอกของปาล์มแล้วก็ได้เม็ดในนะฮะสามตัวหลักนี้ก็คือสิ่งที่ดร.ธนากรคำนวณโมเดลทางธุรกิจไปเมื่อกี้นี้นะฮะจากนั้น สิ่งที่เราได้น้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมันจะ1ตันต่อชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ได้ทลายปาล์มเปล่าเวลาเราแยกเม็ดไปเราก็มีทลายปาล์มเปล่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียวหลานนะฮะจะเกิดขึ้นที่เชียวหลานเราก็ต่อทลายปาล์มเปล่าในจำนวนราวๆ 1.7 ตันต่อชั่วโมงเพราะว่า5ตันทลายเนี่ยมันไปเป็นผลปาล์ม3ประมาณ 3-3.3 ตันต่อชั่วโมงก็ที่เหลือก็เป็นทลายเราก็เอาแก๊สดิฟายเออร์นะฮะแก๊สดิฟายเออร์ก็คือเอาทลายปาล์มซึ่งเป็นชีวมวลเหลือใช้ในทางการเกษตรเข้าสู่การทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงก็ตัดขนาดให้ได้ตามแบบที่ออกแบบแล้วเปลี่ยนทลายให้กลายเป็นเชื้อเพลิงนะฮะให้มีจำนวนคาร์บอนสูงขึ้นแล้วก็ทำการเผานะเผาในที่อับที่เราเรียกว่าแก๊สซิฟายเออร์เพราะฉะนั้นแก๊สซิฟายเออร์ตัวนี้จะไม่มีปล่องควันไฟควันไอเสียอะไรออกมาเพราะไอที่เกิดจากการเผาจะถูกส่งต่อเราเรียกแก๊สเป็นแก๊สร้อนนะฮะแก๊สเชื้อเพลิงก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์มีไฮโดรเจนนะฮะมีมีเทนซึ่งเหมือนแก๊สธรรมชาติเราก็จะใช้เทคโนโลยีแคทาลิสต์ทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงก็ส่งเข้าสู่แก๊สเครื่องยนต์แก๊สผลิตไฟฟ้าด้วยจำนวนเท่านี้นะฮะไฟฟ้าที่ได้จะอยู่ที่1เมกะวัตต์นะฮะต่ำๆกว่า1เมกะวัตต์หน่อยนึงเพื่อการขอใบอนุญาตได้ความร้อน2เมกะวัตต์ความร้อนที่ได้นี้จะถูกส่งไปยังโรงหีบปาล์มโรงหีบปาล์มนี้ก็เลยใช้ความร้อนจากชีวมวลนะฮะไม่ได้ใช้ LPG จากนั้นน้ำมันครูดปาล์มออยล์หรือ CPO ก็จะถูกส่งเข้ามาสู่โรงกลั่นระบบกลั่นเลยก็อย่าเรียกว่าโรงเลยระบบเล็กๆคงจะต้องเป็นโรงต้นแบบเล็กๆนะฮะทดลองทำเหมือนสัก6-7 ปีก่อนที่เราทดลองทำโรงหีบนี้ที่หนองหมูนะคะก็ต้องช่วยกันเข้าใจการวิจัยหน่อยหนึ่งว่าเราอาจจะเดินงานโรงงานนี้1วันหยุด1วันซ่อมเดินอีกวันนึงหยุดเอาอีกอันนึงไปซ่อมตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติของงานวิจัยนะคะกว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้นี่เวลานี้ก็ผ่านไปประมาณ 6-7 ปีละนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันดิบผ่านมาได้เป็นระบบกลั่นน้ำมันปาล์มก็คงไม่ได้เป็นขนาดรองรับทั้งหมดแต่เป็นจำนวนหนึ่งแต่น้ำมันพืชสำหรับบริโภคเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยสเปคนะฮะหรือคุณภาพที่ถูกกำหนดโดยอย.ไทยเนี่ยจะเข้มข้นกว่าของมาเลเซียนะฮะจำได้ไหมตอนที่เราขาดแคลนแล้วมีคนไปเอาน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียล่องเรือมาที่อ่าวไทยนะต้องส่งเข้าไปโรงกลั่นนะส่งเข้าไปโรงกลั่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย.ของเราไม่ผ่านอะไรตั้งหลายอย่างแม้น้ำมันพืชมาเลเซียเมื่อเปิด AEC มาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยมันต้องมาทำอะไรอีกนะฮะต้องมาทำเพิ่มอีกจะขายทันทีไม่ได้ถ้าอย.ของเราเอาจริงเอาจังนะฮะนอกจากอย.ของเราจะหย่อนคุณภาพลงหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรมีข้อคิดเห็นจากหลายๆสหกรณ์หรือหลายๆเกษตรกรที่อยากได้ระบบกันนี้บอกมาว่าอาจารย์ไม่ต้องคิดมากให้มันเป็นน้ำมันกินได้ก่อนผมไม่ไปขออย.เพราะผมจะกินกันเองในระหว่างสมาชิกเพราะฉะนั้นเอาแค่สเปคมาเลเซียนั้นก็ยังได้เลยนะยังไม่ต้องถึงสเปคไทยก็ได้นะอันนี้ก็เลยเป็นความฝันอีกอันหนึ่งในระบบทั้งหมดนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็น PF 3นะยกกำลัง3ก็คือปาล์มเพื่ออาหารและพลังงานระบบนี้เป็นความฝันของผู้บริหาร M-Tech และผู้บริหารสวทช.เราจะต้องทำข้อเสนอโครงการนี้แล้วก็ไปขอเงินมาแล้วก็หาผู้ร่วมวิจัย
ก็คือเราอาจจะจัดทำเครื่องไม้เครื่องมือผู้ร่วมวิจัยก็ต้องจัดหาสถานที่อาคารสถานที่แล้วก็คนงานมาเดินงานโรงงานนี้สาธิตภายใน 2-3 ปีงั้นถ้าจะเห็นอันนี้ถ้าโครงการมันฝันเป็นจริงนะฮะฝันเป็นจริงโครงการนี้ก็จะเห็นได้สักปีหน้าไปปลายปีหน้าก่อนศิริลักษณ์จะเกษียณบอกนักวิจัยพรีสครูแก่แล้วนะครูมีเวลาเห็นอะไรตรงนี้อะไรอีกไม่นานแต่อย่างไรก็ตามเมื่อให้ฝันเราก็ฝันไปเรื่อยของเราอันนี้เป็นฝันที่ใกล้จะเป็นจริงนะคะหลังจากขายฝันไปทุกระดับนะบางครั้งก็บีบน้ำตาเล็กน้อยก็จะเข้าสู่ฝันอีกอย่างหนึ่งดร.สมัยคงจำได้เราเคยร่วมกันฝันตัวนี้อันนี้เป็นวงอีกสีหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเรามีปาล์มเราเข้าสู่โรงหีบเราได้น้ำมันเราได้กากอย่างเดิมทลายปาล์มเปล่าเราให้ไฟฟ้าและความร้อนเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะน้ำมันส่วนหนึ่งมาเป็นอาหารก็ยังคงฝันซ้ำนะฮะเราคงเคยฝันซ้ำๆอย่างเดิมแต่ว่ากากก็ไปเป็นอาหารสัตว์ซึ่งเรียกว่าฟีดทำอะไรได้อีกกากตัวนี้นะฮะมันก็เป็นเหมือนลิกโนเซลลูโลสเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีเข้าไปดึงเอานะฮะก่อนอื่นเอากากทั้งหมดเข้าไปเผาเราเรียกว่าไพโรไลซิสนะครับอันนี้เป็นแก๊สไฟเออร์นะคะมีออกซิเจนบ้างแล้วก็อุณหภูมิประมาณ500นะคะ700แต่ต่ำกว่าเตาเผาคอมบัสชันแต่ถ้าเตาที่ไม่มีออกซิเจนเลยเหมือนเตาเผาถ่านแล้วก็อุณหภูมิต่ำลงมา 300-400 เราเรียกว่าไพโรไลซิสสิ่งที่ได้คือไบโอออยล์นะฮะเป็นน้ำมันคาร์บอนดิบถ้าเราเอาแคทาลิสใส่เข้าไปในนี้เราก็จะได้น้ำมันตามมีสายโซ่คาร์บอนตามที่เราต้องการนะมันจะออกมาเราต้องการน้ำมันสายโซ่คาร์บอนแบบไหนนะฮะถ้าสั้นหน่อยก็จะเป็นแก๊สโซลีนถ้ายาวขึ้นมาอีกสักคาร์บอน 2-3 ตัวก็เป็นน้ำมันเครื่องบินเจ็ตถ้ายาวไปอีกจนเป็นคาร์บอน 12 ตัวขึ้นไปก็จะเป็นน้ำมันดีเซลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักวิจัยของ M-Tech ในกลุ่มพลังงานเขาทำอยู่แล้วเพียงแต่เขาทำจากกากสบู่ดำตอนนี้เราก็จะเอากากปาล์มส่งมาให้เป็นโจทย์ให้เขาทำเพราะฉะนั้นคนช่างฝันก็แค่ประติดประต่อเอาร้อยไปร้อยมานะฮะร้อยต่ออีกเอาอีกอันหนึ่งข้ามไปไบโอเทคไบโอเทคก็จะมีการวิจัยในด้านเอนไซม์สำหรับหมักทำไบโอแก๊สนะฮะแล้วก็มีเรื่องยีสต์สำหรับทำเอทานอลก็จะส่งเค้กตัวนี้นะฮะให้เค้กตัวนี้ก็เป็นลิกโนเซลลูโลสิกก็ดึงเอาเฉพาะส่วนที่จะหมักได้ไปทำเอทานอลได้นะฮะก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นเอทานอลสายพันธุ์รุ่นที่สองสายพันธุ์รุ่นที่หนึ่งมันเป็นเอทานอลจากน้ำตาลหรือโมลาสใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ทำเอทานอลจากหญ้าหรือจากชานอ้อยเรามีโรงงานนี้โรงงานหนึ่งญี่ปุ่นเนโดมาทำให้ใช้ชานอ้อยอยู่ที่สระบุรีแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนมันต้นทุนสูงแต่เท่าที่ติดตามเทคโนโลยีมาตอนนี้เทคโนโลยีอันนี้ต้นทุนลดต่ำลงมามากมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็เลยเอามาฝันอันนั้นก็คือการใช้ประโยชน์จากเค้กเพราะฉะนั้นเค้กตัวนี้ก็จะมีมูลค่าสูงนะฮะใช้ได้3อย่างละทีนี้มาด้านกะลาบ้างนะฮะกะลาเม็ดในหลังจากที่พี่อเนกบอกว่าเขาสามารถจะพัฒนาพันธุ์ปาล์มต้องการกะลาหนาหรือบอกมาต้องการเนื้อมากหรือจะเอาน้ำมันเยอะหรือบอกมานะฮะกะลาเม็ดในนี้ก็ธรรมดาแล้วก็จะถูกส่งเข้าแก๊สไฟเออร์เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อนส่วนน้ำมันข้างในนะฮะน้ำมันข้างในก็จะเป็นน้ำมันที่เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะ
ทำเป็นจากน้ำมันเม็ดไหนปาล์มเคอร์เนลออยนะก็สามารถจะทำสารเคมีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขาย CPO ในราคาที่เป็นราคาสารน้ำมันพื้นฐานเราดึงเอาเบต้าแคโรทีนออกจากตัวนี้นะฮะการทำน้ำมันพืชสำหรับบริโภคลิตรละ30บาทแต่ถ้าเราทำให้มันเป็นน้ำมันสลัดมีเบต้าแคโรทีนเพียบก็ขวดละ200เพียงแต่ว่านานๆขายทีแต่ก็ต้องส่งออกเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการดึงเอาสารเคมีจากน้ำมันเม็ดน้ำมันปาล์มน้ำมันเม็ดไหนรวมเอามาทำสารเคมีมูลค่าสูงกรณีนี้ก็จะทำให้การทำ business model เนี่ยดีมากๆขึ้นค่ะฝันให้ไกลนะในเบื้องต้นก็ฝันถึงปาล์มที่เป็น food feed field ก่อนนะฮะแต่โรงงานสายครบบูรณาการแบบนี้ที่มีสารเคมีเข้ามาร่วมด้วยเราเรียกว่า biorefinery complex ใช่ไหมคะดร.สมัยก็เป็นความฝันที่จะเป็น biorefinery complex นั่นก็คือเราก็ฝันเป็น food feed field ในปีหน้าหรือถ้าผิดพลาดไปก็ปีโน้นนะฮะแล้วก็ปีถัด biorefinery ก็ครูฝากไว้นะฮะกับดร.ทั้งหลายแหละก็นักวิจัยทั้งหมดก็สืบต่อเจตนารมณ์ก็อันนี้ก็จบค่ะก็คนแก่พูดน้อยค่ะท่านใดมีข้อสักถามเกี่ยวกับความฝันของอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นข้อสักถามจากเซสชันที่แล้วซึ่งบรรยายโดยทางดร.เอกลักษณ์หรือว่าดร.ธนกรก็สามารถที่จะสอบถามได้นะโอกาสนี้เลยค่ะมีไหมครับแสดงว่าบรรยายได้เข้าใจมากนะครับไม่มีคำถามเลยนะครับมีไหมคะหรือว่าเป็นข้อคิดเห็นก็ได้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเวทีที่เราได้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวทางดร.เอกลักษณ์อาจจะมีข้อคิดเห็นอะไรมาพูดเพิ่มเติมครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับคือจริงๆแล้วผมอยากให้เวทีตรงนี้ครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกันนะครับใครมีความเห็นอะไรก็มาแชร์กันหรือว่าให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะฮะคือผมว่ามันต้องมีจุดเริ่มอะฮะดังนั้นผมอยากให้แขกผู้มีเกียรติของเราสองท่านนะครับวันนี้เป็นเจ้าของโรงงานแล้วนะฮะก็จะมีคุณบุญรักนะครับคุณบุญรักนะครับจากเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์นะครับช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้โรงสกัดขนาดเล็กนิดนึงนะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์เกือบ2ปีแล้วครับก็อาจจะเล่าอะไรสู่กันฟังได้นะฮะแล้วก็อีกท่านต่อไปนะเดี๋ยวให้เตรียมตัวเลยนะครับนะครับคุณวีระวรันนะครับจากบริษัทเฟลิกรีนเอเนอร์จีนะครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างโรงงานอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวคุณวีระพูดเสร็จก็ให้ทางคุณวีระวรันต่อเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เป็นเวทีโอเพ่นสำหรับทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งก่อนที่คุณบุรักษ์จะพูดอยากจะขอเติมนิดนึงว่าการที่ประเทศไทยเป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างที่นักคนพูดเมื่อเช้าหลายๆคนบอกว่าเป็นข้ออะไรนะข้อเสียเปรียบของเราในสายตาสิริลักษณ์คิดว่าเราควรจะแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเรายิ่งเล็กเราทำให้ตัวเองให้ flexible นะฮะเราทำตัวเองให้ flexible ก็คือเราดัดแปลงได้อย่างเช่นวันนี้เราตระหนักว่าพันปาล์มเนี่ยเราต้องการเปอร์เซ็นต์น้ำต้องการปาล์มมีน้ำหนักเยอะนะฮะใครที่พันไม่ดีแล้วตอนนี้ไม่ได้ราคาเราก็อาจจังหวะดีเหมาะเปลี่ยนได้เพราะว่าแปลงเราเล็กๆนะคะอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะหีบเองนะฮะถ้าเราหีบเองได้เราก็ตัดเมื่อสุกมากๆใช่ไหมคะเราไม่ได้ตัดไปขายอันนั้นคือข้อที่คิดว่าได้เปรียบอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชี้ให้เห็นก่อนที่คุณบุญรักษ์จะพูดก็คือส่วนที่หลายๆคนวิเคราะห์ให้เห็นโดยเฉพาะดร.เอกลักษณ์ว่าถ้าเราปลูกโดยพันธุ์ที่ไม่ได้กำหนด
อย่างดีไม่ได้วางแผนอย่างดีหรือเราหีบด้วยวิธีที่หายไปหรือเราขนส่งกันไปขนส่งกันมาเวลาพวกเราไปปักใต้นักวิจัยถามว่าอาจารย์เขาเอาปาล์มไปไหนอ่ะบอกเขาไปส่งโรงงานแล้วทำไมรถส่งปาล์มเขาวิ่งสวนกันอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนกันนะฮะแต่ละคนไปคนละทิศคนละทางทุกครั้งที่วิ่งออกไปก็พลังงานเชื้อเพลิงก็สตังค์ทั้งนั้นสตังค์ที่หายไปนี้มันหายไปไหนคะมันหายไปในอากาศเลยนะคะภาพรวมของประเทศมันหายไปในอากาศแต่ถ้าเราเลือกพันให้ดีขนส่งให้น้อยหีบให้ได้น้ำมันมากๆ มันเหมือนเราเป็นไสบาบาคว้าเงินจากอากาศกลับลงมาใส่กระเป๋าลูกหลานเราในวันข้างหน้าแค่นี้ค่ะขอบคุณมากเชิญคุณบุญลักษ์ครับขอบคุณครับขอแนะนำตัวนะครับผมคุณบุญลักษ์บุญยวงนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์นะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คงได้เกินคร่าวๆสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมขอปรึกษากับดร.อาร์มนะครับว่าเป็นการซักถามดีกว่าเพราะว่าถ้าให้ผมเล่าเนี่ยมันบางทีเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับก็เป็นว่าผมก็คือที่มานะครับผมเองนะครับก็เมื่อหลายปีแล้วนะครับก็ได้มาดูงานวิจัยที่คลอง13นะครับหลังจากดูแล้วเนี่ยก็มีความสนใจจากเริ่มแรกเนี่ยก็คืออยากกลับไปอยู่บ้านนะครับอยากไปกลับไปอยู่บ้านที่ใต้แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรทีนี้ก็ได้ไปดูงานวิจัยของ M-Tech นะครับที่คลอง13ก็ซึ่งดูแล้วเนี่ยดูแล้วมันเล็กแล้วก็น่าจะบริหารการจัดการง่ายนะครับตัวผมเองก็ได้ลงไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแล้วก็ตัดสินใจที่จะติดตั้งเครื่องจักรนะครับแล้วก็ได้ติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยแล้วก็รันมาเมื่อตอนประมาณพฤศจิกาปี54นะครับตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วถามว่ามันดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโจทย์เนี่ยนะครับคำว่าดีไหมเนี่ยบางทีทุกอย่างเนี่ยเมื่อเริ่มต้นมันไม่ดีทีเดียวมันก็มีดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างแต่เราเห็นเป้าหมายผมเห็นความฝันผมเห็นเป้าหมายที่ผมวางไว้แล้วบางทีมันแตะได้เพราะแตะได้แต่วันนี้ความนิ่งมันยังไม่มีแต่ผมก็ได้เขาเรียกความร่วมมือจาก M-Tech นะครับแล้วก็คนที่ติดตั้งเครื่องจักรก็ให้ความรู้กับผมเนี่ยจนวันนี้ทำให้เครื่องจักรเนี่ยถามว่าประสิทธิภาพในการเดินได้เนี่ยน่าจะสักประมาณ 90% ก็ถือว่าเกือบ100แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเดินด้วยบนเส้นทางที่สมูทมั้ยก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราได้เห็นข้อดีหลายๆอย่างของเครื่องสกัดแบบนี้นะครับก็ขอเป็นซักถามดีกว่านะครับครับก็ท่านใดมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับโรงเล็กที่ M-Tech วิจัยเช่นครับขอจิ้มปุ่มมือก่อนครับขอบคุณครับมีใครฟังวันนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานสกัดไหมครับอ๋ออาจารย์ศิรักษ์นี่เล็งที่ไปแล้วนะครับว่าจะไปลงตรงไหนนะครับนะครับผมว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเกิดที่เราได้ฟังมาวันนี้นะครับทั้งหมดผมว่ามีหลายอย่างที่มันประเด็นที่น่าสนใจเยอะนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะให้ผมเล่าเนี่ยมันเหมือนการโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็คือให้เป็นการซักถามดีกว่านะครับว่าสงสัยหรือทำมาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับอ๋อของผมเนี่ยเป็นผลปาล์มร่วงอย่างเดียวนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยนะครับที่ผมไปตั้งที่นั่นเนี่ยนะครับผมก็มีลานเทที่เป็นของพวกอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ย 2-3 เดือนแรกเนี่ยผมก็ใช้ลูกร่วงที่มาจากลานเทแต่สุดท้ายแล้วคุณภาพก็ไม่ดีนะครับผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราถึงจะได้วัตถุดิบที่ดีซึ่งผมก็กลับไปมองตรงวัตถุดิบที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือผลปาล์มที่ร่วงจากใต้โคนนะครับซึ่งแถวโรงงานผมเนี่ยมันจะมีชาวสวนเนี่ยนะครับที่เขามีแปลงประมาณ300ไร่หรือ1,000ไร่เนี่ยผมก็ได้สอบถามว่าลูกร่วงเหล่านี้ทำไมเขาไม่เก็บเขาบอกว่าถ้าไปจ้างแรงงานเนี่ยไม่คุ้มเพราะเขาไปได้ส่วนต่างไม่กี่บาทผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะถ้าผมให้ไป2บาทจากราคาลูกทลายแล้วให้เขาเนี่ยไปจัดการเอาเองแล้วเก็บมาส่งผมเนี่ยได้ไหมซึ่งวันนี้ผลปาล์มร่วงที่เข้าโรงงานผมเนี่ยก็จะเป็นผลปาล์มที่มันหล่นใต้โคนทั้งหมดนะครับก็วันหนึ่งโดยเฉลี่ยก็วันนี้ในช่วงที่น้อยที่สุดนะครับวันนี้ก็ประมาณวัน 20-30 ตันครับครับเอสซื้อกิโลละเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมซื้ออยู่กิโลละ6บาทครับครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมคำนวณโดยเฉลี่ยตอนนี้ผมมีลูกค้าอยู่เนี่ยประมาณ400รายแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคำนวณเป็นพื้นที่แล้วมันประมาณกี่ไร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายใหญ่ๆเลยที่เป็นหลักพันไร่เนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ4รายนะครับครับขออนุญาตนะคะเห็นบอกว่าช่วงแรกมีปัญหาไม่ทราบมีปัญหาอะไรคะแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคืออย่างนี้ครับคือผมมองอย่างนี้ครับเหมือนที่เคยคุยกับอาจารย์ศิริลักษณ์นะครับว่าอาจารย์ศิริลักษณ์เคยบอกว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นแค่งานวิจัยมันไม่ได้ลงสู่ภาคธุรกิจไอ้เนี้ยผมเข้าใจคำนี้ก็คือว่าคำว่างานวิจัยเนี่ยมันย่อมไม่สมบูรณ์แบบเพราะงั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นผมไม่ท้อผมก็มองกลับไปหาว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรก็กลับไปมองก็คือผมตั้งโจทย์นี้ครับก็คือแรกการทำงานโรงงานของผมเนี่ยก็คือหนึ่งข้อแรกคือวัตถุดิบนั่นคือเป็นหน้าที่ของผมเครื่องจักรเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของคนขายเครื่องจักรเรื่องการตลาดเนี่ยเป็นของผมก็คือ1 2ไม่มีปัญหาผมจัดการได้ส่วนเรื่องเครื่องจักรก็เรียกคนที่ขายเครื่องจักรมานั่งคุยแล้วก็นั่งคุยถกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรแล้วก็แก้มันแล้วก็ได้ครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับคือปัญหาของเครื่องจักรคือต้องถามผมก่อนว่าพอนี้ครับคือผมมองเนี่ยก็คือตั้งแต่รันได้เนี่ยนะครับตั้งแต่คนที่ขายเครื่องจักรเทสรันแล้วส่งมอบเครื่องจักรให้ผมเนี่ยนะครับผมก็ขยับเดิน2กะภายใน2เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินปัญหาก็คือที่เกิดขึ้นเกิดจากคนงานแล้วก็ตัวผมเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเดินยังไงเดินแล้วยังไงให้มันสมูทแต่ไม่ได้เกิดจากปัญหาเครื่องจักรเกิดจากที่เราไม่รู้เราก็กลับไปเรียนรู้ให้มันรู้เข้าใจว่ามันทํายังไงถึงจะให้มันสมบูรณ์เราก็แก้ได้เข้าใจใช่ไหมครับคือเครื่องจักรเนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือสแปร์พาร์ทเกิดจากการสึกหรอแค่นั้นเองครับในรายการผลิตไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเครื่องแบบเครื่องเนี้ยมันไปอยู่ที่อื่นแล้วที่มันเกิดปัญหามันเกิดปัญหาจากอะไรแต่ไปอยู่กับผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเปิดปัญหาจากการที่เขาเรียกว่าวัสดุเนี่ยเกิดจากการสึกหรอเมื่อใช้งานครับการใช้งานนานไหมคะที่ผมเก็บข้อมูลตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องลูกสกรูอย่างเดียวครับที่ผมยังไม่พอใจใช้คำว่าผมยังไม่พอใจเพราะว่าสกรู1เซตเนี่ยตอนนี้ผมใช้อยู่เนี่ยโดยเดิมเนี่ยผมใช้ได้อยู่ประมาณ450ตันถึงจะเปลี่ยนนะครับทีนี้ผมอยากได้600ซึ่งตอนนี้ก็คุยกับทางดร.ทากรอยู่ครับได้มีการเปรียบเทียบระหว่างที่ใช้ไอ้น้ำกับไม่ใช้ไอ้น้ำมั้ยคะว่าการสึกหรอของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นี่มันต่างกันมากไหมคะอ๋อไอ้นี่เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มองตัวนั้นครับผมมองส่วนที่ผมได้ก่อนนะครับผมมองส่วนที่ผมได้ก็คือเหมือนที่เมื่อกี้ครับที่ในชาร์ตที่ดร.นากรเทียบไปดูนะครับว่าเอามา1ตันเข้าไปหนูไปโปรเซสโรงใหญ่เนี่ยมันยังไงบ้างแล้วแบบเนี้ยยังไงได้ยังไงบ้างแล้วอย่างของผมเนี่ยผมบอกว่าผมมองตัวเดียวครับผมเอาปลามา1ตันผมได้ยิวแค่ 33% เนี่ยที่เหลือก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมทำงาน2กะครับก็กะละประมาณ11ชั่วโมงคืออย่างนี้ครับเดินเครื่องจักรเนี่ยก็ประมาณ22ชั่วโมงถ้าคิดเป็นผลปลามเนี่ยก็โดยเฉลี่ยประมาณ25ตันผลปลามร่วงทุกวันครับผมหยุดวันอาทิตย์1วันครับครับอะไรนะครับพันปาล์มอย่างนี้ครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานไม่ทราบว่าคือหลายๆท่านก็คงได้ฟังพี่เอกนะครับจริงๆแล้วตรงนี้พี่เอกน่าจะให้คำตอบได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยปาล์มที่ในโซนโรงงานผมเนี่ยนะครับที่โดยเฉลี่ยที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยครับก็ไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นพันลูกเขาเรียกลูกผสมก็คือพันของพี่เอกครับครับก็เสริมคุณบุญลักษณ์นิดนึงนะครับที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องปัญหาขัดข้องหรืออะไรตอนรันตอนแรกคือวัตถุดิบแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับคนที่เราตอนที่เราดีไซน์เครื่องจักรเนี่ยเราก็เลือกผลปาล์มแถวทุ่งรังสิตนะครับก็เลยบางทีดีไซน์ไซส์ของผลปาล์มหรือตะกร้าปั่นสำหรับที่นี่นะครับก็เวลาไปใช้ทางนู้นก็จะต้องมีการปรับเรื่องไฟทูนนิ่งเรื่อง process parameter เรื่องรอบที่หมุนสปีดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ารันสักพักนึงจะได้คำตอบแล้วก็ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับปาล์มในพื้นที่นั้นครับเราเรียกว่าไฟทูนนิ่งครับ
ท่านใดมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีขอเชิญคุณวีระวรันแชร์นะครับนี่ครับหลังพี่เอกรัตน์ครับครับผมวีระวิรันวุฒิรัตนารักษ์ครับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเฟรลี่กรีนเอเนอร์จีครับอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับก็เพิ่งเริ่มทำโครงการนะครับพอดีได้งบสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก CD ของสวทช.ครับก็เลยได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็อยู่ในขั้นตอนของบริษัทตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เทสรันของเครื่องจักรยังไม่ได้เปิดดำเนินการผลิตครับอยู่ในขั้นทดสอบแต่เราที่ไปลงพื้นที่ที่ราชบุรีเพราะเราได้ทำรีเสิร์ชโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรโดยการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาครับเพื่อที่จะนำผลผลิตเข้ามาสู่ยังโรงงานครับโดยเป็นที่ยั่งยืนแล้วเราจะรู้ฐานข้อมูลที่แน่นอนว่าอายุปาล์มพื้นที่ปาล์มที่เหมาะสมกับการดำเนินการของการผลิตของเครื่องจักรของเราครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับจะเริ่มโอเปเรตเมื่อไหร่นะครับคาดว่าหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นโอเพนฟลอร์นะครับคือใครมีคำถามอะไรหรือปัญหาอะไรอยากจะระบายออกมาให้ทีมวิจัยรับฟังนะครับรับเป็นโจทย์เพื่อจะพัฒนาต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับอินพุตเนี่ยเราก็จะฝันของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับใน lab เราก็จะเห็นอย่างเงี้ยเราอยากทำอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรเร่งด่วนกว่าที่เราฝันนะครับเราก็ยินดีรับฟังนะครับจากผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านนะครับถ้าไม่มีเราก็จะฝันอย่างเงี้ยต่อไปนะครับโอเคครับก็ถ้าไม่มีอินพุตอะไรก็มีไหมครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอปิดฟอรัมนะครับการสัมมนาในวันนี้นะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านวิทยากรทั้ง6ท่านอีกครั้งครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในวันนี้นะคะทางผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สนใจฟังคำบรรยายมาตลอดทั้งวันในวันนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ในปีหน้าค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ